จะชวนเพื่อนๆนะคะมาทำตำส้มโอกันค่ะตำส้มโอแบบทางเหนือนะคะแต่ก็ดูท่าทางเหมือนเครื่องจะครบจะขาดหรือจะเกินก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเอาเท่าที่แบบว่าจำได้กันเลยนะคะนี่เลยค่ะเรามาดูวัตถุดิบอันดับแรกกันก็คือส้มโอค่ะส้มโอสมัยนี้นะคะไม่มีส้มโอเปรี้ยวๆนะคะไม่มีแล้วนะคะลูก5บาท10บาทไม่มีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมีนี่นะคะในส่วนของเครื่องมันจะมีเครื่องตำกับเครื่องปรุงเนาะเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเครื่องตำก่อนนะคะก็จะมีนี่เลยนะคะพริกจินดาไม่มีใช้แบบเสียสละเลย11เม็ดนะคะเบาๆเนาะแล้วก็กระเทียม3กลีบนะคะกินไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ค่ะแล้วก็จะเป็นปลาป่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลากระจกปลาแก้วนั่นนะคะปลาแก้วไม่มีเอามาคั่วแล้วก็ตำนะคะน้ำตาลค่ะน้ำตาลปี๊บนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะในตัวนี้จะเป็นกะปิกับปลาร้านะคะผสมกันในอัตราส่วน2ต่อ1นะคะ1ช้อนเอ๊น่าจะเป็น2ช้อนโต๊ะอะค่ะนี่นะคะก็มีเผื่อๆไว้อาจจะใช้ไม่หมดนะคะกันเค็มค่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นมะเขือนะคะมะเขือปอแม่มี่หั่นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้ใช้อยู่2ลูกนะคะในการหั่นแล้วก็นี่เลยค่ะตะไคร้นะคะตำส้มโอทางเหนือเขาใส่ตะไคร้นะคะอร่อยมากเลยอันนี้แม่มี่ใช้2หัวนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผักชีใบเลื่อยนะคะผักชีใบเลื่อยแม่มี่หั่นแล้วเรียบร้อยนะคะแม่มี่ไม่มีกุ้งแห้งนะคะมีกุ้งแห้งใส่ก็น่าจะอร่อยกว่านี้ก็คือตำแบบเท่าที่มีเลยค่ะจำได้ว่ามีอยู่ประมาณเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปลงมือตำกันเลยนะคะมือตำของเราก็พร้อมอยู่แล้วนะคะตำเสร็จเดี๋ยวเราก็จะมาคลุกนะคะเพราะว่าครกบ้านแม่มี่เท่าที่เห็นเป็นครกหินเล็กนิดเดียวนะคะตำเครื่องแล้วคลุกค่ะค่ะไปเริ่มตำกันเลยค่ะเราจะมาเริ่มตำกันแล้วน้องบอยมือตำของเราค่ะอันดับแรกเลยนะคะนี่เลยค่ะหอมกระเทียมเอ้ยกระเทียมกับไอ้นี่นะคะพริกตำกระเทียมก่อนนะคะก็เราจะใส่พริกลงไปเลยนะคะแบบนี้นะคะพอพริกเราแหลกได้ที่แล้วจากนั้นเราก็จะตามด้วยปลาป่นนะคะน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำปลาร้านะคะใส่ไปทีเดียวเลยค่ะถ้าใส่ลงไปเลยไม่ต้องเกรงใจนะคะแล้วเราก็จะตำเพียงเบาๆแค่ให้เครื่องละลายนะคะเสียงไอ้คนโตนี่แบบว่าเป็นซาวด์ให้แม่มีได้ดีมากเลยนี่ถ้าร้องเพลงได้อลุ่มเลยค่ะนี่นะคะจากนั้นก็ตามด้วยน้ำปลานะคะเดี๋ยวถ้าอ่อนเค็มหรือเค็มมากก็ค่อยไปแก้ไขทีหลังตอนที่ใส่ส้มโอลงไปแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวส้มโอก็จะมีน้ำออกตอนที่ว่าเราคลุกอะค่ะนี่นะคะพอเราคลุกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปคลุกกับส้มโอเลยนะคะนี่นะคะพอเราตำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาลงคลุกกับส้มโอเลยค่ะใส่ไปจะทยอยใส่ก็ได้นะคะหรือจะใส่ทีเดียวก็ได้แม่มี่กินเผ็ดนะคะแม่มี่จะใส่ไปทีเดียวหมดเลยทุกอย่างเลยนะคะทุกรายการเลยค่ะบอยเริ่มได้นะจ๊ะใส่ให้หมดค่ะโอเคนะคะคือรอบนี้เราไม่หยั่มนะคะเราคลุกแล้วกันค่ะจากนั้นนะคะในระหว่างที่คลุกอยู่เราก็ใส่เลยค่ะตะไคร้นะคะมะเขือค่ะเราจะคลุกแบบบี้ๆนะคะคลุกให้น้ำมันออกอะค่ะให้มัน
ให้มันเข้าเนื้อเพราะว่าแม่มี่ทำเป็นชิ้นเนาะนี่นะคะส้มโออ๋อจะไม่ค่อยมีน้ำออกมานะคะแต่ก็แบบคลุกจนนี้แม่มี่จะขอชิมนิดนึงนะคะนิดนึงแค่นี้นะคะหอมกลิ่นปลาป่นมากเลยแม่มี่ขยับเพิ่มปลาป่นไปอีกสัก1ช้อนชายังไม่มีความเค็มนะคะมีความหวานแล้วก็ส้มโอไม่เปรี้ยวค่ะแม่มี่จะขอใส่น้ำปลานะคะลงไปอีกเนี่ยค่ะ1ช้อนชานะคะน้ำปลาแบบไม่เค็มแล้วมันไม่มีความเปรี้ยวแม่มี่จะใช้มะนาวเป็นตัวช่วยนะคะนี่นะคะมะนาวสัก2กลีบค่ะอยากได้ความเปรี้ยวของส้มโอมากกว่าแต่ว่ามันไม่เปรี้ยวจริงๆก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะนี่นะคะเดี๋ยวแม่มี่จะลองชิมดูอีกสักรอบนึงแต่ขอเอาไอ้นี่ก่อนผักชีใบเลื่อยลงก่อนนะคะให้ครบเครื่องเหมือนส้มโอแม่มี่จะเยอะค่ะจะเยอะกว่าเครื่องนิดนึงก็ใส่ไปทั้งลูกเลยอะค่ะอยากกินนี่นะคะขอชิมนิดนึงโอเคเลยค่ะรสนี้ขอเติมมะนาวอีกเลยนะคะสักอีก2กลีบค่ะคือส้มโอจากไอ้นี่มาที่เรากินเวลาดิบๆอ่ะมันเปรี้ยวอยู่นิดนึงนะคะมีความเปรี้ยวปะแล้มปะแล้มพอตำเสร็จเรียบร้อยหายเปรี้ยวไปเลยค่ะแม่มี่ขอเติมน้ำมะนาวอีก2กลีบนะคะนี่นะคะแม่มี่ก็จะเติมมะนาวลงไปอีก2กลีบนะคะถ้าเป็นส้มโอเปรี้ยวนี่แบบว่าโอ้โหถึงใจมากเลยค่ะแต่แบบเนี้ยไม่ถึงใจเลยอ่ะนี่นะคะแม่มี่จะขอชิมอีกสักทีนึงชิมแบบคำตุกโตค่ะขอไอ้กลิ่นนี้ด้วยเนี่ยค่ะได้ยังได้ยัง1 2 3 โอเคได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปจัดใส่จานกันนะคะเสร็จแล้วนะคะตำส้มโอของแม่มี่แม่มี่ก็จะมีผักที่กินแหนมไปด้วยก็มีถั่วพูนะคะมะเขือใบบัวบกนะคะเหลืออยู่นิดนึงแล้วก็ใบชะพลูนะคะนี่ถ้ามีโชนด้วยนะคะอร่อยเลยค่ะโชนหรือต้นตูนต้นทูนนะคะเนี่ยค่ะกินกับตำส้มโอนี่อย่างแจ่มเลยค่ะถ้าอันนี้แม่มี่ใช้ปลาป่นโรยหน้าเสริมลงไปด้วยนะคะถ้าหากว่าผักชีใบเลื่อยเรามีเยอะเราใส่อีกก็ได้นะคะเขียวๆสวยดีแล้วก็หอมมากเลยนะคะแต่ของแม่มี่เนี่ยมีวัตถุดิบเหลือเท่านี้แล้วค่ะโละตู้แล้วนี่นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้แม่มี่ด้วยนะคะคลิปนี้แม่มี่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ